ถ้าทุกคนกำลังมองหาม็อดที่เพิ่มความหลอนให้กับเกมนี้นี่คือคำตอบครับผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะฮะคือไม่ใช่ลำพังว่าตัวครูบาวดี้หลอนอย่างเดียวนะครับบรรยากาศรอบๆนะฮะมืดไปหมดมองไม่เห็นเลยครับคือจะเดินไปทางไหนข้างนอกสว่างอยู่แต่ข้างในมืดมากครับบทเพลงที่เราได้ยินนะครับคือเพลงปกตินี่แหละแต่ว่าเขาเอามารีเวิร์สนะครับเสียงมันก็เลยฟังดูเป็นอย่างนี้นะเข้ากับบรรยากาศมากครูบาวดี้ไม่ต้องยิ้มครับโอ้โหแค่เปิดประตูยังมีเอ็กโคเอ็กโคมาเต็มจะเดินไปทางไหนแล้วเนี่ยคือต้องเดินเข้าไปชิดถึงจะเห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าอ่ะหนังสือนี่คือม็อดสำหรับตัวเวอร์ชันแรกนะครับไม่ใช่เวอร์ชันที่เป็นฟูลเดโมที่เพิ่งออกมาผมไม่ได้เจอม็อดที่มีครูพูดตอนที่เรากำลังทำข้อสอบอย่างนี้นานแล้วนะพูดเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่ามีเอ็กโค่ answer ยังอยู่ในรุ่นที่แบบอ่านโจทย์ให้เราฟังด้วยนะครับโอเคอยู่แค่มีเอ็กโค่เฉยคือชื่อม็อดเนี่ยคือบาวดี้666นะครับเป็นเลขซาตานนะครับโอ้โหเสียงปีศาจชัดโอ้โหเขาใส่ใจรายละเอียดเยอะดีนะฮะทำให้ม็อดดูมีความหลอนขึ้นเยอะความยากก็คือต้องเดินไปชิดสิ่งของถึงจะเห็นทางครับไม่งั้นเรามองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมืดมากนี่คือเกมเฮลเลอร์แบบเฮลเลอร์เพิ่มขึ้นมาอีก10เท่าอ่ะจากปกติที่แบบอาจจะมีเน้นหาปนหน่อยเฮ้ยเอางี้ดีกว่า ยังเหมือนเดิมตรงนี้ดีที่ลดเสียงไว้ก่อนไม่อย่างนั้นแสบหูแน่นอนนะไปดูครูบาวดี้หน่อยโอ้โหเสียงไม้ยังมีเอ็กโคอ่ะโอ้มีแบบมีควันแดงด้วยเอ๊ะแล้วนี่คือใครโอ้ยครูใหญ่เหรอครูใหญ่มาเป็นวิญญาณไปโดนอะไรมาครูใหญ่ดูครับมีควันแบบโอ้โหมาแต่หัววันเลยเด็กโดดเชือกมันใช่เวลาไหมเนี่ยเห็นข้างหน้าไหมเห็นไหมเขามีเขาด้วยโอ้โหยิ้มมาเลยหลอนหน้าครูรอยยิ้มแบบนี้รู้สึกว่าจะใช้แบบเกือบทุกเกมเลยนะฮะเอาไปแปะที่หน้าตัวละครโรบล็อกเนี่ยเจอบ่อยเลยรอยยิ้มกับตาที่เป็นปีศาจนะครับแต่แปลกอย่างคือ2เกมนี้ชอบทำแบบเสียงที่แบบตกใจให้มันดังอ่ะมันดังมากเกินบางทีมันต้องเบาก่อนถ้าไม่ได้เตรียมตัวนี่คือแบบสะดุ้งเวลาเล่นเกมเฮลเลอร์ต้องเช็คเรื่องเสียงให้ดีนะครับแต่นี้บรรยากาศเสียงก็ทำดีนะมีเอ็กโคแบบพอประมาณฮะให้รู้สึกถึงแบบว่ามีไม้ลอยมาอยู่ข้างๆพี่ถุงเท้ามองทางไม่เห็นไม่รู้ตรงไหนเป็นอะไรนะครับครูใหญ่ข้างหน้าห้องอะไรเนี่ยเอาเข้าไม่ได้เหรอเพิ่งรู้นึกว่าห้ามวิ่งอย่างเดียวไปเจออะไรมาเนี่ยครูใหญ่มาแต่วิญญาณเสียงเฟิร์สไพนะครับอยู่ข้างนอกไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเจ้าเด็กโดดเชือกเนี่ยล่างไม่มีอันนี้นะไม่มีไฟสีแดงนะครับไม่มีควันด้วยมีเอ็กโคแล้วแบบฟังทิศทางยากขึ้นฮะอยู่ข้างหลังนะฮะเฮ้ยลงอาหารมองไม่เห็นเลยทางมีแสงลอดกำแพงมาแต่ไม่ใช่ครูใช่ไหมไอ้ครูอยู่ข้างหลังนี่ไงกำลังมาไหนมาดูใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวโซดาให้กินเป็นครูพอดีร่างที่มีเขาปีศาจนะครับมีแสงสีแดงกินไปโซดาพูดถึงมันเพิ่มช่วยบรรยากาศได้เยอะเลยนะกลายเป็นแบบอันนี้ครูใหญ่ใช่ไหม กลายเป็นแบบเกมเฮลเลอร์จริงๆอ่ะประตูอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยพอมองไม่เห็นแล้วก็อย่างเงี้ยโอเค
กติอันเดิมเนี่ยมันก็เป็นกึ่งเฮลเลอร์นะครับคือมันก็น่ากลัวระดับหนึ่งช่วงแรกที่เล่นเนี่ยแต่พอเล่นไปเริ่มชินแล้วปุ๊บก็ไม่ได้กลัวไม่ได้ตกใจนะครับรู้สึกหงุดหงิดซะมากกว่าเวลาเด็กโดดเชือกมากระโดดอยู่นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งถูมันทั้งวันโรงเรียนมีโรงเรียนใครอยากจ้างไปไหมฮะโรงเรียนใครที่แบบไม่ค่อยมีคนทำความสะอาดจ้างสวีปไปเลยไอ้นี่บูลลี่เหรอเดี๋ยวกินช็อกโกแลตก่อนเหรียญเอาไปหรือเปล่าโอ้โหยิ้มเหมือนกันเลยรอยิ้มนี้เอาไปฮะเหรียญมันหลอนกับควันนี่แหละมองทางก็ไม่เห็นหนังสือผมยังไม่ได้เก็บเลยนะเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันขอซึมซับบรรยากาศหน่อยอันนี้ใช่ห้องแรกมั้ยเนี่ยพอมันมืดแล้วแบบจำทางไม่ได้ครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้จะเดินไปไหนก็ต้องแบบชิดกำแพงเข้าไว้ไม่งั้นไม่รู้นะตรงไหนทางเลี้ยวแต่ยังดีที่แบบครูบาร์ดี้มีแสงสว่างสีแดงอยู่จะได้รู้ว่าอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าไอ้กรรไกรมาเลยเด็กกดเชือกเจอตัดกรรไกรสักหน่อยต้องตอบแบบเลขซาตานนะฮะโอเคเพื่อให้เข้ากับม็อดมองไม่เห็นเลย เอ้ยมาพอดีมาเล่นอะไรตรงนี้ไปเลยร้องไห้ไปสิน่าจะปรับให้เป็นแม่มดไปเลยนะเด็กดูดเชือกจะได้เข้ากับม็อดนี้หน่อยโอ้โหเดินเร็วขึ้นเดินเป็นปีศาจกระถางต้นไม้ทำไมเรืองแสงไกลแล้วเก็บมาก่อนแล้วกันเอ๊ะแต่ว่าครูอยู่ใกล้เดี๋ยวนะไม่เก็บแล้วกันฮะหนังสือประตูอยู่ไหนเนี่ยประตูอยู่ไหนโอ้โหเข้ามาแล้วเข้ามาตอนไหนมันมืดซะเหลือเกินประตูเด็กกดเชือกอยู่ข้างนอกเอ้ยต้องออกไปก่อนครูใหญ่ก็อยู่ใกล้ๆโอ้โหนี่ฮะมันกดดันขึ้นครับทางมองไม่เห็นบรรยากาศก็ได้การเล่นก็แบบยากขึ้นแล้วใครมันจะไปเล่นผ่านเนี่ยโอ้ยยิ่งเดินยิ่งงงอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยไม่ต้องถามถึงเลยฮะว่าจะเก็บหนังสือได้ครบไหมมาพอดีกันไกลมีอยู่มาดิตัดแม่ร้องไห้ไปสิบูลลี่อีกแล้วมีเหรียญอยู่เหรียญเดียวไม่มีก็ไม่ให้ผ่านอีกครูอยู่ข้างหลังโดเนทอะไรไทยกันอย่างนี้โดเนทช่องโดเนชั่นอะไรโอ้ยเฟิร์สไพรส์ครับครูอยู่ข้างหลังอย่าผลักผมไปได้ไหมเฟิร์สเอาเลยไปเหรอเออขอบคุณมากโอ้โหตรงนี้โทรศัพท์มันทางตันใช่ไหมเด็กกดเชือกก็มาโอ้ครูก็มาเดี๋ยวก่อนลงอาหารเดี๋ยวก่อนแวะกินข้าวแป๊บไปลงอาหารที่ไม่มีข้าวให้กินเอาติดโต๊ะอีกทางเดินนี่มืดอย่างนี้ระวังนะฮะเวลาเดินเตะขาโต๊ะนี่เป็นประจำเฮ้ยผู้ใหญ่มานี่ก่อนมาจับผมไปขังก่อนเร็วเฮ้ยแต่ว่าโอ้เดี๋ยวสวิตช์เอาผ่านเจ๊มันเมื่อกี้ผู้ใหญ่ไม่จับล่ะผู้ใหญ่ทำไมผู้ใหญ่ไม่จับผมไปเอ้าวิ่งให้เห็นต่อหน้าแล้วก็ไม่จับบางทีเปิดประตูห้องนิดเดียวจับเออหรือว่าวิ่งได้เออเกือบหรือว่าวิ่งได้สวีปอีกแล้วไม่กวาดเรืองแสงอย่านะอย่ากระโดดนะครูอยู่ข้างหลังนะห้องสวีปตรงนี้คือทางตรงไหนละทางตรงแรกใช่ไหมไม่รู้ครับเรื่องทางในโรงเรียนครูบาร์ดี้นี่คือแบบไม่เคยจะจำได้เสียงเฟิร์สไพรส์ไม่ต้องดันไปเลยข้างหลังครูอยู่เออดันมาทางนี้ขอบคุณโอ้ยบูลลี่อีกครูก็อยู่อีกไม่มีของแล้วบูลลี่โอ้ยเด็กดดเชือกก็มาอีกโอ้ยไม่รอแล้วอย่างนี้ตกผักไปอีกเอ้าวุ่นวายไปหมดเออไม่ผ่านหรอกเลี้ยวได้อ่ะเล่มที่4แล้วครับอ่ะโอ้ยเดินติด
ครูอยู่ข้างหน้าไม่รอดแล้วแน่เลยออกไปต้องจ้าเอแน่นอนจุกในห้องก็ไม่ได้ครับมองไม่เห็นโต๊ะไม่รู้จะลัดล้อไปตรงไหนได้เอ้ยเด็กกดเชือกอีกโอ้มันมาตอนไหนเนี่ยในห้องเข้ามาตอนไหนเรียบร้อย